ขณะที่ทุกภาคส่วนครับก็ประสานกำลังกันจัดเตรียมจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า90%เหลือเพียงการประดับตกแต่งบางส่วนและพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับภายในงานนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายติดตามได้จากรายงานของคุณสีฟ้าจันทองวัฒนาครับเรือสุพรรณหงส์ขนาดความยาว25เมตรที่เห็นอยู่นี้นะคะทางกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นอย่างสวยงามตระการตาประดับด้วยผ้าไหมทองค่ะที่สำคัญก็รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวพร้อมจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะเมื่อเข้ามาภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทุกคนจะพบกับความยิ่งใหญ่งดงามของเรือสุพรรณหงส์ที่ตั้งอยู่หน้างานบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตพร้อมดอกไม้เมืองหนาวกว่า30ชนิดตั้งแต่ดอกดาวเรืองดาวกระจายและคอสมอสรวมไปถึงไม้สีอื่นอย่างสีแดงและสีส้มมาจัดในสวนสไตล์อังกฤษและต้นไม้ทั้งงานกว่า 24,000 ต้นให้ประชาชนร่วมถ่ายภาพเก็บความประทับใจนี้เอาไว้ขณะที่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กล่าวชื่นชมผู้จัดสร้างเรือสุพรรณหงส์และภาพรวมทั้งหมดของการจัดงานที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างยอดเยี่ยมควรค่าแก่คนรุ่นหลังได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไม่ให้จางหายไปจากแผ่นดินรู้สึกว่าประทับใจเพราะป้าเนี่ยเกิดในรัชกาลนี้นะป้าเป็นครูเป็นผู้เชี่ยวชาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อายุ71แล้วไม่เคยเห็นอะไรงดงามโดยเฉพาะวันนี้ป้านั่งแท็กซี่ผ่านมาได้เห็นสิ่งที่แปลกตาก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองและทุกอย่างเนี่ยป้าเห็นมาของจริงป้าก็เห็นมาแล้วทุกอย่างเนี่ยเหมือนจริงหมดเลยคือก็ต้องทำด้วยช่างหมายถึงว่าช่างที่มีฝีมืออย่างศูนย์ศิลปาชีพหรืออะไรเพราะว่าจะไปจ้างใครทำมันออกมาในรูปแบบนี้ไม่ได้เพราะป้าอยู่ที่ไหนนะแต่สินป้ารู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามันต้องใช้ฝีมือแล้วก็จะแฮนด์คราฟต์ทุกอย่างต้องใช้มือทำภายในงานเนรมิตพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าให้อบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุครับชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่9การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตการทอผ้าเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยสมัยอดีตนอกจากนี้แต่ละหน่วยงานจำลองสถานที่ทำงานในอดีตอาทิสถานีตำรวจย้อนยุคในชื่อโรงพักสามแยกเป็นจุดที่ประชาชนสามารถเข้าไปแจ้งความได้จริงๆโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสวมเครื่องแบบย้อนยุคและมีพลตระเวนเดินผลัดเปลี่ยนเวรยามอีกด้วยไม่เพียงเท่านี้ผู้เข้าชมงานยังร่วมสนุกกับกิจกรรมการถ่ายภาพโบราณในสตูดิโอให้ผู้ร่วมงานนั้นได้แต่งกายชุดไทยและถ่ายภาพกับศิลปินดาราตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆที่มาร่วมออกร้านจำนวนมากอีกเพียงไม่กี่วันงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีส่วนวันศุกร์และวันเสาร์เริ่มในเวลา 10:30 นถึง 22:00 นนับเป็นอีกหนึ่งงานที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้มากที่สุดในใจกลางกรุงเทพมหานครThank you.